ทำสมาธิต่อเนาะนั่งขัดสมาธิเดินในอิริยาบถที่เรารู้สึกว่ามันสบาย วันที่สองก็ผ่านไปเราเหลือเวลาอยู่อีก5 วันในการประพฤติปฏิบัติความตั้งใจความใส่ใจก็ยังจำเป็นอยู่ความสำรวมระวังไม่ฝืนระเบียบไม่ฝืนกติกาก็ยังจำเป็นอยู่เมื่อวานก่อนให้ข้อปฏิบัติตามลมเข้าตามลมออกทำได้ไม่ได้เราก็จะรู้อยู่กับตัวเราก็ลองตามอีกครั้งต้นลมที่ปลายจมูกไหลเข้าไปเราตามเกาะติดเข้าไปผ่านช่องจมูกผ่านลำคอผ่านหน้าอกช่องท้องเร็วพอสมควรอยู่มันไม่ได้ง่ายนะมันพูดเหมือนง่ายไปหยุดที่สะดืออันนี้เพียงแค่บ่ายจริงๆมันไปหยุดที่ปอดขาออกต้นลมที่สะดือไหลผ่านช่องท้องผ่านหน้าอกผ่านลำคอช่องจมูกมาหยุดที่ปลายจมูกตามเข้าตามออกตามเข้าตามออกทำใจสบายสบายบางทีเราตั้งใจดีเรื่องเล็กๆน้อยๆมันกลายเป็นอุปสรรคบางทีก็หงุดหงิดบางทีก็รำคาญขอไม่รู้จะตั้งยังไงมือบางเวลานะน้ำลายก็เยอะอึดอัดขัดเคืองไปทั้งหมดมันไม่ได้ง่ายเลยแต่ก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามอาศัยอุบายเหล่านี้เมื่อเราเกาะติดตามเข้าตามออกตามเข้าตามออกเมื่อสติมันเกาะกับลมหายใจได้แนบสนิทมันก็ลืมมันก็ละความรู้สึกขัดเคืองนั้นมาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าถ้ามันเกาะติดได้ก็จะเกิดปาโมดเกิดปีติความยินดีความพอใจก็จะตามมาความสุขก็จะตามมาการประพฤติปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานกับอิ่มอยู่ภายในแต่มันก็ยากอยู่นะ
แต่ก็ไม่เกินความตั้งใจความเพียรพยายามหลังจากตามเข้าตามออกตามเข้าตามออกพอสมควรเราก็มาตั้งดูพบที่ปลายจมูกหรือจะงอยจมูกข้างในก็แล้วแต่ว่ามันกระทบตรงไหนชัดเจนตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นเหมือนคนอื่นเวลาหายใจเข้ามันจะรู้สึกเย็นกว่ากันเวลาใจออกหายใจออกเราจะรู้สึกอุ่นกว่ากันนิดนึงเราค่อยๆวางสติลงไปตรงนั้นหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ใช้ลมยาวเข้ายาวออกยาวไม่เร่งไม่ร้อนทำความรู้สึกเหมือนกับเราอยู่คนเดียวสบายสบายปลอดโปร่งโล่งเบาสละละวางความมีความเป็นทั้งหมดเป็นคนโง่ๆคนหนึ่งเป็นคนล้มละลายไม่มีสมบัติพัสถานไม่มียศไม่มีตำแหน่งแห่งที่ใดๆถ้าทำความรู้สึกอย่างนั้นมันจะง่ายเพราะด้วยความเป็นจริงเราก็ไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีเราที่แท้จริงเราเกิดมาคนเดียวอยู่ในโลกนี้ชั่วครู่ไม่เกินร้อยปีเราก็จะจากโลกนี้ไปคนเดียวอีกชีวิตสังขารร่างกายได้มาจากดินน้ำลมไฟธาตุตามธรรมชาติผสมประสานเป็นเนื้อเป็นตัวธาตุเติมธาตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบกันมาเรื่อยๆดินเติมดินน้ำเติมน้ำลมเติมลมไฟเติมไฟสังขารร่างกายจึงดำเนินมาได้จนถึงวันนี้แล้ววันหนึ่งข้างหน้าก็ต้องเวรคืนให้เขาไฟก็จะเวรคืนให้กับไฟน้ำก็จะเวรคืนให้กับน้ำลมก็จะเวรคืนให้กับลมดินก็จะเวรคืนให้กับดินไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรตามหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแต่ที่มันมีเรามีของเรามีมานะทิฏฐิก็เพราะความโง่อวิชชาความไม่รู้โมหะคือความหลงไปแบกไปยึดไปถือเอาไว้ว่ามีเรามีของเราสุดท้ายก็เกิดทิฏฐิเกิดมานะอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายก็ทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จมไม่ลงมีอะไรที่นี่แทนที่จิตใจเราจะโล่งจะเบาไม่ทุกข์ไม่ร้อนแต่มันไม่ใช่เราจึงมาฝึกขัดเพื่อขัดเกลาขัดเกลาสิ่งเหล่านี้ให้มันออกไปจากความรู้สึกนึกคิดสวนสันเลขธรรมความหมายเนี่ยสวนป่า
อันมีธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสตัณหาขัดเกลาความโง่ขัดเกลาความหลงขัดเกลาความไม่รู้ขัดเกลาความมืดความมืดมนที่มีในใจเมื่อความมืดหายไปเราก็ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องหาความสว่างมันมาเองเมื่อความโง่หายไปเราก็ไม่ต้องเรียกร้องหาปัญญาความรอบรู้มันเป็นสิ่งตรงกันข้ามเมื่อสิ่งหนึ่งหมดไปสิ่งใหม่ก็มาอย่างความมืดเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเราก็ไม่ต้องถามหาหรือไปเรียกร้องให้ความมืดมันมามันก็มาของมันเมื่อพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาทางทิศตะวันออกเราก็ไม่จำเป็นต้องไปไล่ความมืดความสว่างมาความมืดก็ไปเองที่เราโง่เราหลงไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่มีใครตั้งใจความยึดมั่นถือมั่นมันค่อยๆก่อตัวมาทีละน้อยทีละน้อยตั้งแต่เราเป็นเด็กเราเกิดมาเนี่ยยังรักใครไม่เป็นเลยโกรธใครก็ไม่เป็นไม่รู้สึกอยากได้เสื้อผ้าอาภรณ์โทรศัพท์รถยนต์บ้านเกียรติศักดิ์ศรีไม่เคยมีแต่พอโตขึ้น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 พ่อแม่ญาติพี่น้องบุคคลผู้รักเราเอาสิ่งนี้มาประเคนใส่เราโดยไม่รู้ตัวเรางอแงก็อุ้มใส่อกไกวไปไกวมาใส่เปรก็ไกวไม่พอนะร้องเพลงกล่อมให้เราเพลินสุดท้ายก็หลับอู้แห่ขึ้นมาอีกก็เอาอีกแล้วไกวเปรแล้วก็ร้องเพลงให้เคลิ้มอันนี้เป็นของแถมแล้วนะไม่มีก็ไม่ตายสิ่งจำเป็นคืออาหารสิ่งจำเป็นต่อชีวิตคืออาหารเสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคแต่คำกล่อมปะเล้าปะโลมเนี่ยมันเป็นของแถมบางทีก็มีพวงดอกไม้แขวนอยู่ที่อู่พวงดอกไม้พวงปลาตะเพียนหรือกระดิ่งก็ตามกาบหอยต่างๆก็ตามให้มีเสียงกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งให้เกิดความเพลินก็เกิดความยึดมั่นทีละน้อยทีละน้อยเมื่อเราเดินไปชนต้นเสา พ่อแม่ปู่ตาย่ายายหรือพี่เลี้ยงก็จะไปตีต้นเสาตีต้นไม้ทำไมทำน้องนี่นี่นี่เราไม่รู้เลยว่านั่นกำลังเพิ่มอัตตาตัวตนเพิ่มความยึดมั่นถือมั่นเราคิดว่ามันดีแล้วแต่นี่คือต้นตอของกิเลสยิ่งปัจจุบันเด็กยังไม่ต้องการเลยยังไม่รู้จักอยากได้เราผู้เป็นผู้ใหญ่เป็นน้าเป็นอาเป็นพ่อเป็นแม่ที่รัก
ก็หาไปให้แล้วโดยที่เด็กยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะความรักนั่นแหละพาไปเที่ยวพาไปเล่นพาไปกินสุดท้ายก็ติดเหมือนกับจิตดวงนี้เราทุกคนเป็นอย่างนั้นจิตแท้ๆดั้งเดิมนั้นมันสะอาดบริสุทธิ์งดงามปภัสสระภิกขเวจิตตังจิตนี้ประพัดสอนสว่างเรืองรัศมีตัญจโคอุปกิเลเสหิอาคันตุเกเสหิอุปกิริทั้งแต่จิตนี้เศร้าหมองแล้วเพราะกิเลสจรมาเราไม่ได้โกรธทั้งวันไม่ได้เกลียดทั้งวันไม่ได้รักทั้งวันจรมาชั่วครู่แต่เมื่อมันเคยได้เคยมีมันก็เกิดความโหยหาอย่างเรื่องที่ว่ามาตั้งแต่เด็กจิตเราก็เสียความประพัดสอนไปทีละน้อยทีละน้อยเมื่อเรารู้ตัวต้องการปรารถนาความเป็นประพัดสอนความสะอาดเรืองรัศมีของดวงจิตกลับคืนมาเราจึงต้องอาศัยมาประพฤติปฏิบัติอาศัยพระกรรมฐานเป็นอุบายผูกจิตให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเพื่อจะได้เฉยมีอุเบกขาต่ออารมณ์ทั้งหมดก็อย่างที่ว่าเมื่อคืนเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองกิเลสมันก็อายเมื่อเราเฉยได้ทำยังไงจะเฉยได้ก็เราอยู่กับปัจจุบันกับอารมณ์พระกรรมฐานหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เสียงกระทบหูก็ผ่านกลิ่นกระทบจมูกก็ผ่านรูปกระทบตาก็ผ่านสิ่งภายนอกกระทบกายผัสสะต่างๆเราก็ผ่านไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ยึดไม่เอามาไม่ต่อต้านทั้งไม่ต่อต้านไม่ผลักดันทั้งไม่ดึงเข้ามาด้วยรู้แล้วก็วางอันนั้นคือวิธีปฏิบัติส่วนใครจะทำได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าใครทำได้คนนั้นก็ไม่ทุกข์ถ้าทำไม่ได้ก็ยังทุกข์อยู่ไม่ว่าแต่ผู้ฟังแม้แต่ผู้พูดเองถ้าทำไม่ได้ก็ยังทุกข์ทุกข์เพราะยินดีทุกข์เพราะยินร้ายแต่ถ้าทำได้เฉยได้สลัดคืนสู่ธรรมชาติไม่เอามาเพราะตัวเราจริงๆมันก็ไม่มีแต่เราโง่ไปว่ามีของเราด้วยถ้าไม่มีตัวเรามันก็ไม่มีของเราตัณหาอุปาทานเนี่ยมันหลอกเราว่ามันมีตัวเราอยู่เสมอในเมื่อมันมีตัวเราเป็นพื้นด้วยความโง่ความหลงของเรามันจึงมีของเราเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่สมบัติข้าวของนะแม้กระทั่งศัตรูก็เป็นของเราคนเกลียดก็เป็นของเราคนที่น่าอิจฉาที่สุดก็เป็นของเรานี่คือความโง่เนี่ยอย่าว่าแต่รักเลยอย่าว่าแต่ยินดีเลยแม้แต่ศัตรูคู่เวรก็ยังอุตส่าห์เอามาเป็นของเราไม่ทุกข์ได้ยังไงเมื่อเราเจริญสติเจริญสมาธิได้คล่องแคล่วสติสัมปชัญญะมีความรวดเร็วทุกครั้งเมื่อมีการกระทบระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสใจกับอารม
จิตมันไม่เกาะไม่หน่วงไม่หน่วงไม่เหนียวไม่เอามาเหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระพาหิยะที่ยังเป็นชีเปื่อยอยู่ดูก่อนพาหิยะได้เห็นสักว่าได้เห็นได้ยินสักว่าได้ยินได้กลิ่นสักว่าได้กลิ่นลิ้มรสสักว่าได้ลิ้มรสไม่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่คือหัวใจนะหัวใจของพระศาสนาเราผู้ยังฝึกยังฝนยังเป็นเด็กน้อยเดินเตาะแตะเตาะแตะเป็นเด็กอนุบาลเนี่ยมันยังไม่สามารถจะสลัดออกไปได้มันเอามาทั้งหมดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยความเพียรอาศัยความพยายามตั้งใจเจริญสติในอารมณ์ปัจจุบันนี้ก่อนหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ลมยาวก็รู้ลมสั้นก็รู้ลมออกก็รู้ลมยาวก็รู้ฝึกให้จิตมันทำหน้าที่อันเดียวจริงๆมันทำหน้าที่อันเดียวนั่นแหละอารมณ์มันเกิดได้ทีละอย่างทีละอย่างจิตนี่มันรวดเร็วมากเกิดรวดเร็วทั้งดีทั้งร้ายทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งกลัวอิจฉาริษยามันเกิดดับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ด้วยความเร็วเราตามไม่ทันมันเกิดทีละอย่างแต่เหมือนกับมันเกิดได้หลายๆอย่างเพราะเราไม่รู้ทันแต่เมื่อเราฝึกไปฝึกไปให้มีสติอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องในปัจจุบันเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นเพราะสติมันไวมันก็จะเห็นความช้าของสภาวะธรรมที่เกิดแต่ก่อนสติมันตามไม่ทันมันช้ามากโกรธแล้วเป็นวันยังไม่รู้ตัวยินดีแล้วเป็นวันยังไม่รู้ตัวแต่เมื่อมันเพิ่มความเร็วของสติสัมปชัญญะมันจะทันสภาวะเมื่อมันเกิดอารมณ์ยินดียินร้ายแล้วมันก็จะเบรกไว้ทันเพียงแค่ผัสสะกระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสยังไม่ให้เกิดเวทนาได้เป็นยิ่งดีที่สุดอย่าให้เลยไปถึงความเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยกลางๆไม่ถึงตรงนั้นผัสสะปั๊บเรารู้ปั๊บสลัดทิ้งเลยอยู่กับปัจจุบันต่อแต่ถ้ามันยังเกิดความยินดีเพราะความเร็วของจิตเหมือนกันมันจะไปยินดียินร้ายแต่เรารู้ทันตรงนี้ตรงเวทนาเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วแต่เราจะไม่ไปยึดมั่นยังมีโอกาสทันอยู่ทิ้งอีกทีถ้าทำได้ปั๊บจะบอกว่าความสุขก็ใช่จะบอกว่าความว่างก็ถูกว่างจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งดีทั้งร้ายทั้งรักทั้งชังจิตชนิดนี้คือจิตของพุทธะรู้ทันทั้งหมดรู้ตื่นไม่หลับไหลหลับแล้วไหลด้วยเราทุกวันเนี่ยมันยังไม่ตื่นมันยังไม่รู้ยังเป็นผู้หลับแล้วก็ยังเป็นผู้ไหลไหลไหมเนี่ยดูดีๆนะไหลไหมหายใจเข้ารู้ยังไม่สุดสังขารปรุงแต่งไหลตามเลยไหลปั๊บขาดสติสัปปงกกึ๊บนั่นไหลนะหลับไหลแต่ถ้ามันรู้ตื่นมันก็ไม่หลับเมื่อไม่หลับมันก็ไม่ไหลไหลไปตามอารมณ์นั่นมันรู้แล้วมันก็ตื่นความเบิกบานก็ตามอันนี้เป็นคำพูดเด้
ความเบิกบานอยู่ภายในใจภายในความรู้สึกเมื่อเราทันอารมณ์ก็ลองดูเถอะ2วันผ่านไปวันที่3วันที่4ถ้าเราเห็นสภาวะการเกิดดับทันอารมณ์จริงๆปั๊บเดียวเท่านั้นครั้งเดียวเท่านั้นเราจะตื่นเป็นวันเป็นคืนมันจะยิ้มอยู่ภายในมันจะมีความสุขคนละเรื่องกับถูกรางวัลที่หนึ่งคนละเรื่องกันมันจะอิ่มแต่เรารู้เมื่อรู้ทันเราก็จะไม่เอาอารมณ์นั้นอีกนะก็ต้องวางอีกเหมือนกันตอนนี้มันยังไม่เป็นเรากำลังหาช่องหาทางกำลังสร้างเหตุสร้างปัจจัยเราก็อย่าไปหวังอย่าไปหวังจะเกิดก็แล้วแต่ไม่เกิดก็แล้วแต่เรามีหน้าที่เจริญสติให้ทันในปัจจุบันอารมณ์หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จากตามเข้าตามออกมาอยู่ที่จุดลมกระทบเข้ายาวออกยาวตอนนี้ลองปล่อยสิไม่ต้องยาวดูที่จุดลมกระทบเหมือนเดิมมันจะสั้นก็ตามมันจะยาวก็ตามมันจะเข้าก็ตามจะออกก็ตามเราไม่ไปปรุงมันเพียงแค่เรารู้มันเข้าก็รู้ว่าเข้ามันออกก็รู้ว่าออกมันสั้นก็รู้ว่าสั้นมันยาวก็รู้ว่ายาวเพราะวันนี้ให้เราทำยาวมา2วันนะวันที่1ให้ตามเข้ายาวออกยาววิ่งตามตลอดวันนี้ให้ดูที่จุดลมกระทบลมยาวอย่างเดียวไม่รู้ว่าทำกันไหมถ้าใครทำนั่นแหละธรรมะก็จะให้รางวัลถ้าไม่ทำก็ไม่ได้รางวัลจากธรรมะนับจากบัดนี้ไปเวลานี้ไปเราไม่ต้องทำยาวปล่อยแล้วแต่เขาสั้นก็รู้ยาวก็รู้แค่นั้นเองเราเพียงเป็นผู้รู้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตแต่ไม่ไปจัดการไม่ปรุงไม่แต่งเราเพียงแค่ศึกษาเพียงแค่เรียนรู้ลมยาวมันเป็นอย่างไรมีผลอย่างไรต่อกายต่อจิตลมสั้นมีผลอย่างไรต่อกายต่อจิตเราไม่ได้ทำเล่นนะแต่เราก็ไม่เครียดเราไม่ได้เครียดแต่เราก็ไม่หละหลวมไม่ปล่อยทิ้งเราทำจริงๆหวังให้เป็นบุญเป็นกุศลกับตัวเราเองแล้วก็สะท้อนไปถึงคุณพ่อคุณแม่ปู่ตาย่ายายสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่นรกอเวจีจนถึงภวัคคภูมินู่นทุกดวงจิตวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนก็รอคอยส่วนบุญจากเราจะอุทิศแบ่งปันไปให้ผู้ที่ท่านมีความสุขสบายอย่างปวงเหล่าเทพเทวดาพระอินทร์พระพรหมท่านก็พลอยอนุโมทนาสาธุท่านก็จะมีความสุขในทิพย์วิมานเพิ่มขึ้นมันไม่ได้ทำเล่นญาติโยมชาวบ้านผู้บริจาคข้าวน้ำผ
ักผลไม้น้ำปานะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพลอยได้รับอานิสงส์ผลบุญกับพวกเราไปด้วยทั้งคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่เกี่ยวข้องโดยตรงรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามสัตว์เล็กสัตว์น้อยน้อยใหญ่เสียงเขียดออกแอกออกแอกอยู่นี่กระรอกกระแตนกแมลงต่างๆถ้าเขารับรู้ก็พลอยได้สบายอกสบายใจไปด้วยเพราะอะไรเมื่อเราเจริญสติได้ต่อเนื่องจับอารมณ์ได้ต่อเนื่องปีติความรู้สึกอิ่มใจมันเกิดแล้วความเมตตามันจะเกิดขึ้นในใจเราความเมตตาปรารถนาให้เป็นสุขกรุณาปรารถนาให้พ้นทุกข์มันจะมีมาโดยอัตโนมัติไม่ใช่ของเล่นนะอันนั้นให้เราตั้งใจใครยังไม่เกิดอะไรเลยก็อย่าไปเสียใจอย่าโกรธตนเองทำต่อเวลามันจะเป็นมันก็ไม่มีสัญญาณหรอกจะเกิดความรู้ประหลาดมันก็ไม่ได้บอกมันก็เป็นของมันเองอย่างเราสวดเมื่อครู่สมาธิเกิดขึ้นก็เป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะการข่มธรรมอันเป็นสาสังขารคือกดข่มอารมณ์โยนไปฝั่งตรงข้ามอันนั้นไม่ใช่แต่เขาจะเกิดขึ้นเองเขาเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นที่กลางใจเราเพียงสร้างเหตุได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดโดยเฉพาะพระอาจารย์สมภพอาจารย์ใหญ่ท่านจะแปลให้เราฟังว่าสมาธิคือความสม่ำเสมอสมะคือความสม่ำเสมออาทิอย่างยิ่งสมาธิกันรวมกันก็เป็นความสม่ำเสมออย่างยิ่งสมาธิแปลว่ามีความสม่ำเสมออย่างยิ่งคือถ่วงดุลตมานึกถึงเราหาบน้ำใครเคยหาบน้ำเนี่ยจะรู้หรือหาบของหนักข้างหน้าก็ไม่ไหวหนักข้างหลังก็ไม่ไหวแต่ถ้ามันถ่วงเท่ากันข้างหน้ากับข้างหลังหนักเท่ากันมันจะหาบไปได้พอดีถ่วงดุลจิตก็เหมือนกันที่ยังไม่สงบยังไม่พบความสุขเพราะใจเรายังถ่วงดุลไม่อยู่มันไปข้างหน้าไปสู่อนาคตนู่นบางเวลาก็ไปอยู่ข้างหลังอดีตนู่น10ปี20ปีตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องบางทีก็ไปจำมาไปโกรธไปรักไปเกลียดไปกลัวเคยโดนทำร้ายโดนเอาเปรียบโดนรังแกโดนข่มเหงก็ไปน้อยใจใหม่ไปเสียใจใหม่ไปโกรธใหม่ไปแค้นใหม่เห็นไหมนั่นคือมันถ่วงยังไม่ได้มันไปคอนอยู่นู่นอดีตนู่นนะบางทีก็ทะลุจากอดีตเตลิดไปสู่อนาคตพรุ่งนี้เมื่อรืนนี้เดือนหน้าปีหน้ามีความวิตกกังวลจะเป็นอย่างหวังเป็นดั่งใจไหมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมหนักข้างหน้าอีกแต่ถ้าถ่วงมาอยู่กับปัจจุบันปั๊บหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ยาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้น
แผ่วลง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 เย็นลง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 เมื่อถ่วงได้แล้วความสม่ำเสมอเรียบเรียบไปมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเหมือนกับปัจจักรยานปั่นจักรยานจากล้มแล้วล้มอีกเข่าแตกมือแตกศอกแตกแข้งแตกเพื่อนจับไปให้ประคองไปก็ยังล้มแต่เมื่อเราถ่วงเป็นถ่วงลงตัววางมือก็ได้ไม่ต้องจับแฮนด์รถจักรยานก็วิ่งไปเฉยเลี้ยวก็ยังได้อีกนั่นต้องอาศัยการฝึกภาวิตาพหุลีกตาเจริญให้มากกระทำให้มากวันนี้มันยังไม่เกิดอะไรก็อย่าไปน้อยใจเพียรประพฤติปฏิบัติไปเด้อไม่พูดไม่คุยเพราะเราพูดนี่มันจะกลับมาทำร้ายเราม ันมีอะไรได้หลายอย่างอยู่ในนั้นแต่ถ้าเราเงียบมันตัดแล้วตัดปัญหาตัดเครื่องยุ่งยากออกไปยิ่งเราสำรวมตาด้วยอีกมองไปข้างหน้าเพียงแค่วาสองวาหูก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเยอะปิดตาทั้งคู่ปิดหูสองข้างปิดปากใช่บ้างจะได้นั่งสบายลิงสามตัวอยู่ที่ศาลาแปดเหลี่ยมนั้นปิดตาทั้งคู่ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเห็นอะไรปิดหูสองข้างไม่ต้องไปได้ฟังอะไรไม่ต้องไปยินอะไรปิดปากไม่พูดเราก็จะรู้เองว่ามันเป็นอย่างไรคือตัดข้อมูลตัดเหยื่อถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งตัดเหยื่อของกิเลสตัดช่องทางที่จะก่อเกิดปัญหาครูบาอาจารย์ท่านสร้างอุบายมาให้ดีดีอยู่ที่เรานี่ว่าจะพยายามแค่ไหนยืนอยู่ก็ทำได้นอนอยู่ก็ทำได้เดินอยู่นั่งอยู่นอนได้ทั้งหมดทำได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เรามีศรัทธามีฉันทะมีความเชื่อมีความพอใจมีวิริยะความภาคเพียรเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดไม่เคยคิดว่าจะเห็นไม่เคยคิดว่าจะได้รู้มันก็จะปรากฏแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเลยเราก็รู้อยู่มันเจ็บมันปวดมันฟุ้งซ่านนี่ของจริงที่พระพุทธเจ้าให้รู้นะอันนี้เป็นของจริงรู้ตามความเป็นจริงจิตตอนนี้มีราคะจิตตอนนี้มีโทสะจิตตอนนี้มีโมหะถ้ามันรู้ทันอย่างนี้มันเข้าสติปัฏฐานเลยเนี่ยแต่จริงๆในอานาปานสติที่เราประพฤติปฏิบัติมันก็มีครบในนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสสอนเราไว้เมื่ออานาปานสติสมบูรณ์สติปัฏฐานทั้งสี่ก็ย่อมสมบูรณ์ด้วย
เมื่อสติปัฏฐานทั้งสี่สมบูรณ์โพชฌงค์ทั้งเจ็ดก็สมบูรณ์ด้วยเมื่อโพชฌงค์ทั้งเจ็ดสมบูรณ์วิชชาและวิมุตติวิชชาคือความรู้วิมุตติคือความหลุดพ้นก็ย่อมเกิดขึ้นทั้งสติปัฏฐานทั้งโพชฌงค์จะเกิดขึ้นมีขึ้นจนกระทั่งมรรคผลเกิดขึ้นก็จากลมหายใจนี่เองพระพุทธเจ้าตรัสนะที่ลมหายใจนี่เองอาณาปานสติมีสติรู้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเมื่อเราเกาะติดอย่างที่เราให้เราสังเกตเนี่ยจากการตามลมเข้าลมออกมาเฝ้าดูที่จุดกระทบลมยาวเป็นอย่างไรฝึกไม่ให้จิตมันออกนอกคือถ่วงให้มันอยู่กับปัจจุบันแรกๆนี่เราตามจิตเรามันชอบฟุ้งซ่านไปนู่นไปนี่ไปอดีตไปอนาคตไปอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่กับลูกกับหลานกับการกับงานกับทรัพย์สินสมบัติเราก็หลอกมันมีอุบายผูกมันไว้กับลมลมเข้าก็ตามไปถ้าไม่ตามแล้วมันจะแวบขนาดตามมันยังแวบแต่เราไม่โกรธเราก็เอาไหมให้มันตามเข้าไปตามออกมาตามเข้าไปตามออกมาบางทีมันสนุกด้วยมันเพลินมันเพลินเกิดปาโมทย์เกิดปีติดีไม่ดีน้ำตาอุ่นๆไหลขนลุกก็ได้เลยกายเบาจิตเบาขึ้นมาก็ได้เด้จากการตามเข้าตามออกเนี่ยกายก็เบาจิตก็เบาขนลุกสู้ขึ้นมาก็เป็นน้ำตาคลอออกมาก็มีอันนี้เป็นอาการหนึ่งไม่เป็นก็ช่างเรามาเฝ้าดูก็เหมือนกันเห็นลมเข้าชัดเจนออกยาวสุดหยุดกึกนิดหนึ่งค่อยไหลออกมาออกไปสุดหยุดกึกนิดหนึ่งค่อยไหลเข้ายาวเข้าสุดหยุดอีกถ้าไม่หยุดแล้วมันก็ไม่ไปไม่มาเข้าสุดมันก็หยุดออกสุดมันก็หยุดกว่าจะเห็นนี่ก็ไม่ได้ง่ายนะถ้ามันเห็นอย่างนี้ปั๊บมันเป็นความรู้ใหม่ที่เป็นสภาวะจริงๆมันเป็นของมันอย่างนั้นแต่เราไม่เคยรู้เพราะความละเอียดของจิตไม่พอเมื่อเราอบรมจนจิตมันละเอียดพอแล้วมันจะไปเห็นเมื่อเห็นแล้วมันจะเกิดความขยันเกิดความเพียรมากยิ่งขึ้นนะแต่เราก็ต้องศึกษากายศึกษาจิตด้วยสัพพะกายะกายทั้งปวงลมเข้ายาวลมออกยาวกายเป็นอย่างไรกายเนื้อก็ตามกายลมก็ตามเมื่อมาถึงบทเรียนที่สามปล่อยให้มันสั้นมันยาวแล้วแต่เมื่อเราเห็นชัดๆมันออกสั้นอาจจะเข้ายาวก็ได้เวลาหายใจออกจะอาจสั้นๆนิดเดียวแต่เวลาหายใจเข้ายาวๆเราไม่ไปทำแต่มันเป็นเองเรารู้มันไปเห็นกันเองเชื่อเถอะเมื่อมันไปเห็นกันเองนี่เราจะรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วความเพียรความขยันจะมากขึ้นอีกพักก็ไม่พักเลยทีเมื่อมันเห็นอะไรพิเศษขึ้นมาเมื่อมันเห็นอะไรพิเศษขึ้นมาเวลาให้พักเราก็ไม่พักให้นอนก็ไม่นอนเพราะมันต้องการที่จะทำให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น
มันมีอะไรหลายอย่างอยู่ในนั้นมันก็จะรู้กายรู้จิตรู้วิถีก็จะกลับกลายเป็นผู้ฉลาดขึ้นมานี่นะใครทำให้กันล่ะที่นี้มีใครทำให้ไหมมีพระเจ้าที่ไหนมีพระพรหมที่ไหนมีผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใดจะมาดลบันดาลให้มันเกิดมันเป็นไม่ตัวเราทั้งนั้นจากการฝึกการฝนการประพฤติปฏิบัติอย่างจริงๆพระพุทธองค์ก็เป็นเพียงผู้ชี้เป็นเพียงผู้บอกฉะนั้นเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติมาฝึกมาฝนสถานที่ญาติโยมคณะสงฆ์กรรมการวัดญาติธรรมวัดป่านนกุฎลมได้ร่วมกันปรุงกันแต่งกันสร้างมาหลายปีตั้งแต่ภายในวัดจนกระทั่งมาถึงที่นี่ข้างนอกนี่สวนสันเลขธรรมนี่ไม่ว่าจะเป็นสระมะพร้าวนาลีเกภูเขาบริเวณแถบนี้ก็เพื่อให้มันเกิดความเหมาะสมเอื้ออำนวยเป็นสถานที่สัปปายะสำหรับการฝึกการฝนการอบรมประพฤติปฏิบัติสถานที่สัปปายะอาหารสัปปายะบุคคลไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์คณะสงฆ์มาเป็นเพื่อนมาเป็นกัลยาณมิตรเราทั้งหลายก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้กันเมื่อเราทำตัวอยู่ในกฎในระเบียบในกติกาเคารพซึ่งกันและกันเกรงใจซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันมันก็กลับกลายเป็นบุคคลสัปปายะสถานที่ก็มีอาหารก็พอสมควรไม่มากไม่น้อยไม่ลำบากไม่ขัดสนจนเกินไปบุคคลก็เรียบร้อยงดงามธรรมะก็ตามมีตามได้จริงๆมันไม่ต้องฟังอะไรหรอกเพียงแค่แนะนิดเดียวแล้วเราก็ทำต่อตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่ตีสามมาจนถึงป่านนี้เราก็ฟังธรรมเพียงแค่ทบทวนหรือปลุกเร้าวันละประมาณชั่วโมงนอกนั้นเราก็ไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องไปอ่านอะไรหนังสือหนังหาก็ไม่ต้องมีหน้าที่ดูลมหายใจดูกายดูจิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆใส่ใจนะถือว่าเรามีบุญทุกคนผู้ที่อยู่ทางบ้านถ้าพูดภาษาคนนี้เขาอ่อนซอนเราอยู่นะอนุโมทนามากๆนะเห็นพระเอ็มได้แจ้งมาเนี่ยไกลเรื่อยไกลเรื่อยแล้วเนี่ยคนที่ไม่เคยรู้จักเราก็เริ่มจะสมัครเข้ามาแล้วกรุงเทพก็มามากขึ้นมากขึ้นยังไม่เคยมาไม่เคยรู้เรื่องเราเป็นรุ่นพี่มีโอกาสก่อนก็ทำประโยชน์ให้มันได้ประโยชน์กับตัวเราให้มากที่สุดแล้วผลบุญผลกุศลมันจะช่วยโลกให้เย็นลงเย็นลงจากความร่มร้อนอะไรต่างๆเถอะไม่ว่าจากดินฟ้าอากาศหรือผู้คนเมื่อจิตใจเราเย็นลงจิตใจเราสงบลงพลังแห่งความเมตตากรุณามันมากขึ้นเหมือนกับเอาของเย็นๆไปดับความร้อนๆดับในใจเราก่อนความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยานี่คือไฟร้อนๆธรรมะความเมตตาความกรุณาความเห็นอกเห็นใจนะมันจะกลับกลายเป็นน้ำเย็นๆชโลมใจเราก่อนจะขุดบ่อน้ำมาจากไหน
จากอานาปานสตินี่นะที่จมูกเนี่ยขุดน้ำบ่อน้ำจืดน้ำเย็นน้ำสะอาดจากลมหายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าพาธรรมตั้งแต่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์ยังเร่ร่อนยังอดอาหารอยู่กลางป่ากลางดงลำบากลำบนอยู่จนคืนวันตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์ก็ขุดตรงนี้แหละขุดน้ำเย็นด้วยอานาปานสติที่โพธิบัลลังก์ตั้งแต่ปฐมยามหกโมงเย็นไปเนี่ยหัวค่ำไปเนี่ยไปเจอตาน้ำใหญ่ก็ตอนรุ่งสางปัจฉิมยามได้ตาน้ำใหญ่หล่อเลี้ยงมนุษยชาติสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์และเทวดาตั้งแต่นรกอเวจีจนถึงพระวักขภมวันนี้ก็ยังจืดสนิทยังหลากหลายอยู่แต่ว่าเราก็ต้องขุดหาน้ำเราให้เจอนะค่อยๆสร้างเหตุสร้างปัจจัยทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้เวลาอีก3นาทีในการตั้งอกตั้งใจนะยกสุดท้ายแล้วตมาจะงดการใช้เสียง3นาทีสุดท้ายพยายามจับให้เห็นลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้เราจะไม่ไปปรุงไม่ไปบังคับไม่ไปฝืนเราจะปล่อยสั้นก็รู้ยาวก็รู้แล้วแต่ลมแล้วแต่เขาจะเป็นเราจะเป็นผู้ดูผู้รู้เฉยๆ3นาทีจากนี้ไป
อนุโมทนาสาธุจากนี้ไปเราค่อยๆขยับขยายเปลี่ยนท่านั่งอย่าเพิ่งลืมตาถ้าใครยังไม่ลืมตาก็หลับตาไว้ค่อยๆเปลี่ยนท่านั่งถ้ามันปวดแข้งปวดขามันมึนชาเราก็เอามือช่วยจับเปลี่ยนท่านั่งจากนั่งขัดสมาธิมาเป็นนั่งพับเพียบค่อยๆเปลี่ยนประนมมืองามๆทำใจเราให้ว่างๆสร้างความเมตตาความปรารถนาดีไปถึงเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายขอให้ทุกๆชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยบุญมากบุญน้อยนับตั้งแต่นรกอเวจีจนถึงภาวะขผมขอให้ได้พ้นไปจากทุกข์ได้มีความสุขกายสุขใจยิ่งขึ้นสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งสิ้นเถิดขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลส่วนนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดการเป็นอยู่ของเราเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเวลาไปรับน้ำปานะนี่ให้เราเอาแก้วส่วนตัวของเราไปกินเองล้างเองนะ2วันที่ผ่านมาไม่รู้เป็นยังไงว่าจะบอกเมื่อเช้าแต่มันก็ลืมไปให้ใช้แก้วตนเองพึ่งพาตนเองยิ่งพึ่งตนเองเท่าไหร่
การปฏิบัติก็จะได้ผลมากเท่านั้นแต่ถ้าเราทิ้งภาระให้คนอื่นเราจะเป็นหนี้มากการปฏิบัติก็จะติดขัดเพราะมันเป็นหนี้นะอีกระเบียบอันหนึ่งนอกจากการใช้แก้วตนเองขวดตนเองกอกเองถือเองทำเองไปหมดนอกจากสถานที่ปฏิบัติธรรมนี่ธรรมบริกรเจ้าหน้าที่เขาดูแลเวลาเรารับประทานอาหารเสร็จไปล้างภาชนะของเราเนี่ยก็ต้องแยกขยะเศษอาหารส่วนหนึ่งพวกกระดาษพวกกล่องนมพวกพลาสติกก็แยกไว้อีกที่หนึ่งถ้าเราทำอย่างนี้ไม่ได้ทำยังไม่เป็นการปฏิบัติทำไร้ผลยืนยันว่าไร้ผลเพราะจิตไม่ละเอียดพออีกอันหนึ่งวัดป่าโนนกุดลมเนี่ยเป็นวัดเข้าร่วมโครงการวัดบันดาลใจที่เขาพาทำก็คือการแยกขยะเราทำมาแล้วแต่เมื่อมีผู้สนับสนุนเราก็ได้ทำมาต่อเราต้องรักษาตัวนี้ไว้เพราะอันนี้คือภาระแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นต้นฉบับของวัดทั่วโลกคุยไหมเนี่ยทำไมว่าทั่วโลกเพราะไม่ใช่แต่ประเทศไทยมาเลเซียสปป.ลาวกัมพูชาตามมาทีหลังเข้าร่วมโครงการวัดบันดาลใจก็เพราะวัดป่าโนนกุดลมเป็นต้นแบบต้นฉบับเป็นวัดนำร่องมาอันเราก็ต้องรักษาความเป็นวัดนำร่องจาก 40,000 วัดนี่เราเป็น1ใน9ที่เริ่มต้นมันจะทำให้ใจเราจิตเราละเอียดด้วยมีความรับผิดชอบด้วยมันจะไปทำทั้งที่บ้านกลับไปบ้านก็นำไปใช้ไม่ใช่มาปฏิบัติเฉพาะที่นี่เจริญสมาธิก็อย่างหนึ่งการดำเนินชีวิตให้มีระเบียบก็อีกอย่างหนึ่งให้มันได้ประโยชน์ทุกอย่างทุกด้านอย่างปิดไฟปิดน้ำประหยัดไฟประหยัดน้ำอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ทั้งหมดไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติธรรมจะมาทำแต่สมาธิแต่เรื่องอื่นไม่สนเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเลยนะแม้จิตไม่สงบไม่รวมไม่เป็นสมาธิแต่เราใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบมีระบบมีความเฉลียวฉลาดไม่เป็นภาระของคนอื่นไม่สร้างความรำคาญให้คนอื่นนั่นการปฏิบัติธรรมมันได้ผลแล้วทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์คือสติมันมีสติมีสัมปชัญญะสิ่งนี้มันจะอุ้มสมาธิมานะต่อไปเรากราบพระเลิกประชุมพร้อมกัน